ผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจจาเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวประสบความวิบัติและมีอันเป็นไปนี่ครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับกรณีที่มีการออกมาแฉจากทางพรรคฝ่ายค้านโดยพรรคก้าวไกลหรือคุณรังสิมันต์โรมนะครับแถลงข่าวรวมถึงมีการอภิปรายในสภาครับถึงกรณีกระบวนการในการที่จะค้ายาเสพติดและมีบุคคลสำคัญที่อยู่ในองค์กรนิติบัญญัติอย่างสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เขาเรียกว่าสว.ทรงเอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้นะครับคนที่ตกเป็นจำเลยนะครับมีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงก็คือคุณสว.อุปกิตนะครับสว.อุปกิตแถลงทั้งน้ำตาเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับยกมือพนมมือขึ้นมาเลยสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับยืนยันว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใดนี่ครับสว.อุปกิตนะครับคุณผู้ชมครับมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับหรือว่านายอุปกิตปาจาริยางกูลสมาชิกวุฒิสภานะครับมีการยืนแถลงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยซักถามข้อเท็จจริงกรณีต่างๆที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและก็ฟอกเงินเกี่ยวข้องกับคดีของทุนมิลัตหรือไม่สว.อุปกิตนะครับมีท่าทียืนนิ่งไปพักหนึ่งครับในระหว่างที่แถลงก่อนที่จะมีการหลับตาแล้วก็พนมมือกล่าวคำสาบานด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือนะครับบอกว่าผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจยาเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านนั้นขอให้ท่านและครอบครัวประสบความวิบัติและมีอันเป็นไปตระกูลของผมปาจาริยังกูลรับใช้ชาติมานานคุณพ่อของผมได้รับใช้ชาติในตำแหน่งเอกอัครราชทูตหลายประเทศเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ3สมัยและเราสำนึกในบุญคุณแผ่นดินเกิดผมมีหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินผมไม่มีวันทรยศต้นตระกูลผมทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลที่สั่งสมมายาวนานเด็ดขาดเพราะนี่คือเกียรติยศผมรักยิ่งกว่าชีวิตผมผมจะตอบทุกคำถามครับวันนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างโดยสว.อุปกิตก็แถลงข่าวหลายคำถามนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องประเด็นเรื่องที่มีที่ดินไปให้ทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเช่าที่ดินได้ยังไงมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่แกก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ชี้แจงไปตามของแกส่วนเรื่องการโยกย้ายในตำรวจแล้วก็การกดดันให้มีการถอนหมายจับเนี่ยสว.อุปกิตบอกว่ายังมีคนในครอบครัวของแกเนี่ยติดคุกอยู่เลยนะถ้าแกมีอำนาจมีบารมีถึงขนาดที่จะไปกดดันให้ถอนหมายจับให้ช่วยเหลือคนละคนนี้เนี่ยคนในครอบครัวแกคงไม่ต้องเผชิญวิบากกรรมติดคุกอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรช่วยเหลือเนี่ยจะยืนยันว่าไม่มีในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแน่นอนว่าก็มีการฟ้องร้องกับคนที่เอาเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาวันนี้สว.อุปกิตก็หลั่งน้ำตาแถลงข่าวเลยครับพร้อมกับสาบานว่าไม่เคยไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจยาเสพติดตามที่โดนกล่าวหานะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตการปั้นพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาใส่ร้ายด้วยครับ